อ่ะถ้าเกิดว่าเราขี่รถไปบนถนนหรือว่าขับมอเตอร์ไซค์แล้วเห็นเงินตกอยู่กลางถนนอย่าโกหกนะอยากได้มาหลายคนบอกเข้าไปเก็บเลยจริงๆแล้วพอเจ้าของเขามาทวงเนี่ยปรากฏว่าไม่คืนเจ้าของหรือเปล่าไม่รู้เรื่องนี้มี2มุมคุณผู้ชมดูกันดีๆเนื่องจากว่ามีคนที่เขาบอกว่าเขาเป็นเจ้าของเงินเงินเขาหลุดจากกระเป๋าร่วงลงไปแล้วมันตกกลางถนนมีวินเตอร์มอเตอร์ไซค์เนี่ยขี่เข้าไปแล้วก็เก็บพอเขาจะกลับไปทวงปุ๊บไม่ให้มันก็เลยเกิดคลิปนี้ขึ้นมาครับถ้าสรุปแบงค์อะไรถ่ายอะไรพี่จะยอมรับไหมพี่เก็บเงินผมได้ใช่ไหมสรุปแต่ผมก็ถ่ายไม่เป็นไรพี่ถ่ายได้ไม่ตกกลางถนนพี่บอกแบงค์ร้อยแล้วถ้าในมือผมไม่ใช่แบงค์ร้อยอ่ะผมไลฟ์สดนะครับผมไม่ได้เก็บผมมีเงินได้ผมมีเงินหลายอย่างนะฮะในกระเป๋าผมก็ไม่ยอมเอาดิไม่เป็นไรพี่เก็บได้พี่ไม่คืนนะเอาเลยผมไม่เป็นไรพี่เก็บเงินผมได้พี่ไม่คืนนะโอเคไม่เป็นไรพี่ต่างคนต่างก็ถ่ายคลิปแต่คลิปที่เปิดให้ดูเนี่ยเป็นคลิปของคุณเมธีที่เป็นพนักงานบริษัทคือคุณเมธีเนี่ยเขาเล่าอย่างนี้ว่าเขาเนี่ยมีเงินเป็นกระเป๋าคาดเอวเนี่ยเขาเปิดให้ดูแล้วข้างในมีแบงค์ร้อยแบงค์20แล้วเขาก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปเติมน้ำมันอีกขากลับเนี่ยลืมปิดกระเป๋าตังค์พอมันโดนลมมันก็ตีเงินก็ปลิวออกมามันรู้สึกตัวอีกทีนึงเอ้ยเห็นอะไรแวบๆอ้าวเงินร่วงเขาก็วนรถกลับไปเพื่อจะไปเก็บแบงค์ที่มันตกกลางถนนแต่คุณเมธีบอกผมเห็นว่าพี่มอเตอร์ไซค์คนนี้เขาขี่มอเตอร์ไซค์ไปแล้วก็หยิบเงินผมพอผมทวงปุ๊บเขาก็ไม่ให้เขาก็ไม่คืนมันก็เลยกลายเป็นเรื่องแบบนี้ขึ้นมาก็ยอมรับนะครับว่าเงินเนี่ยมันก็มีบาทมันมีค่าทุกบาททุกสตางค์แหละจริงๆเนี่ยไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเลยแล้วผมจำไม่ได้แบงค์อะไรหรอกแต่เขาผมเห็นเขาคือที่จริงผมว่าจำนวนเงินเท่าไหร่มันก็ไม่สำคัญนะคือผมเข้าไปขอเขาแล้วเขาขอก็คืนเนี่ยนะเพราะว่าเห็นเขาไปเก็บแล้วทีเนี้ยแต่ประเด็นคือเขากับไม่ยอมให้ผมดีๆทั้งที่แบบว่าหรือว่าถ้าเขาอยากได้เขาขอผมก็ได้อะไรเงี้ยผมก็ให้เขาได้นะครับที่จริงผมโพสต์ลงเพราะอยากให้เข้ามาคุยหรือว่าอะไรอย่างนี้ก็ได้ครับคือเขาท้าให้ผมไปแจ้งความแต่เงินแค่นี้ผมไม่อยากไปเสียเวลาเนาะจากเอาจริงผมก็ไม่อยากให้เขาทำอีกหรอกหรือว่าไม่อยากให้ใครทำอีกเกิดนี้อีกนะครับมันก็ไม่ใช่สิ่งที่ดีอ่ะทีนี้เราฟังฝั่งของคุณเมธีไปแล้วไปฟังฝั่งของวินมอเตอร์ไซค์บ้างครับเมื่อคืนที่ผ่านมานี่คนนี้เขาไปแจ้งความที่เขาไปลงบันทึกประจำวันที่สภ.รัตนาธิเบศรแล้วนะครับซึ่งเจ้าตัวก็บอกว่าก็คนที่เขาวนรถกลับมาเขาตอบคำถามผมไม่ได้ผมถามว่าทำแบงค์อะไรตกเขาก็ตอบไม่ถูกครับผมก็ถามเขาว่าเงินเท่าไหร่อ่ะแบงค์อะไรประมาณนี้ครับเขาก็ยืนยันเขาคำแรกเขาบอกแบงค์ร้อยครับครับตอบว่าอะไรเขาก็บอกว่าให้ตอบอีกทีนึงเขาก็แบงค์อะไรครับแล้วเขาก็บอกว่าแบงค์ร้อยครับแล้วเราทำยังไงต่อผมก็ไม่พูดอะไรก็แบบรู้ว่ามันไม่ใช่อ่ะไม่อยากได้ไม่ของไม่ใช่ของผมเก็บโทรศัพท์ได้เก็บเงินได้แต่ผมคืนหมดครับมีหลักฐานเก่าๆอยู่ผมหาได้เท่าไหร่ผมก็ใช้เท่านั้นนะมันไม่ใช่ของเขาเขาตอบไม่ตรงครับให้ตอบสองครั้งเขาก็ยังบอกยืนยันคำเดิมว่ามันคือแบงค์ร้อยครับประมาณเนี้ยเรื่องมันไม่มีอะไรมากอ่ะเรื่องก็ไม่มีอะไรมากฝั่งนึงบอกว่าเป็นเงินของเขาแต่อีกฝั่งนึงเนี่ยไม่ได้บอกว่าเป็นเงินของเขานะแค่บอกว่าก็อีกฝั่งนึงที่อ้างว่าเป็นเจ้าของเงินตอบไม่ตรงคือตอบไม่ถูกผมก็เลยไม่คืนเงินให้เขาไปก็เอาเป็นว่าถ้าเจอแล้วไม่ใช่ของตัวเองก็รีบเอาไปฝากให้ตำรวจเขาไว้ก่อนก็ได้นะฮะเรื่องแบบนี้สวัสดีครับผมจัสดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ